Miss Universe is South Africa. และนั่นคือคลิปได้มาจากสนุก .com นั่นเองครับและตอนนี้ผู้รู้จริงในวงการนางงามเจ้าของ T Pageant เจ้าของออนไลน์คอมมูนิตี้เกี่ยวกับนางงามทุกประเภทในเมืองไทยเลยพี่ตีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเบนซ์ครับผมอย่าเรียกว่าได้ตื่นกี่โมงเลยได้นอนหรือยังดีกว่าจริงเหรอขนาดนั้นเลยใช่แฟนนางงามหลายๆคนเนี่ยยังไม่ได้นอนนะฮะจริงเหรอฮะ2-3 วันแล้วเพราะตื่นเต้นกันมากพี่ตีอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าว่าเช้าวันนี้เช้าวันจันทร์นี้เป็นเช้าวันจันทร์แรกที่เก้งกวางช่างแต่งหน้ากระเทยทั่วประเทศตื่นเช้าที่สุดตื่นเช้าแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ลางานเนี่ยก็ให้อนุมานว่าเป็นเก้งแน่นอนนะครับเพราะว่าเฮ้ยเมื่อเช้ามีทีมงานคนไหนมาเปล่าจับสังเกตว่าถ้าเกิดไม่อยู่เนี่ยแน่นอนแน่นอนเลยเป็นแน่ๆแต่จริงผู้ชายก็ดูเดี๋ยวนี้จะบอกว่าผู้หญิงดูเยอะมากจากการสำรวจของ IMG นะเขาบอกว่า 70% ของผู้หญิงเนี่ยดู Miss Universe มากกว่าผู้ชายเราดูเมื่อเช้าก็ตื่นมาดูเหมือนกันแล้วก็ลุ้นขาดใจเป็นวันของมารยาจริงเพราะว่าคนไทยเนี่ยที่เรียกว่าให้กำลังใจเธอแบบสุดๆเลยวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วหลายคนอยากให้เธอได้มงลงจริงๆก็เป็นความหวังของแฟนนางงามแล้วก็ประชาชนชาวไทยอ่ะที่รอคอยมา29ปีครับอยากจะให้มาสืบทอดต่อจากพี่ปุ๋ยพรทิพย์นะครับผมแล้วน้องก็ทำได้ดีมากนะครับวันนี้ก็เกือบละอีกนิดเดียวนะฮะแต่ว่าผมถามหน่อยว่าในสายตาพี่ตี๋ยังคิดว่าอะไรที่จาก10มา5แล้วจาก5ไปไม่ถึง3เนี่ยจริงๆแล้วมารยาก็ทำดีมากแล้วนะครับก็ดีนะแต่ว่าในช่วง เราสังเกตได้เลยตอนรอบ15คนชุดว่ายน้ำเนี่ยที่ออกมาคนแรกเนี่ยออกมาดีมากดีมากดูมั่นใจโอ้โหแล้วมีทรงจูบนะครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูเทปย้อนหลังกันนะครับผมแต่ว่าพอมาในรอบของชุดราตรีรวมถึง5คนเนี่ยก็เริ่มมีความเครียดละนิดนึงนะครับต้องบอกก่อนว่ามารยาไปการประกวดครั้งนี้ไปในฐานะของความหวังของคนไทยอ่ะเธอก็แบกในสายสะพายบางๆเนี่ยมันเต็มไปด้วยความกดดันอ่ะมารยาไปในนามที่ทุกคนคิดว่าเนี่ย The Third Crown มงกุฎที่3แล้วพอมันเข้าไปลึกเรื่อยๆต่อให้เป็นคนมารยานี่เขาเป็นคนวิปัสสนาเขาเป็นคนนั่งทำสมาธินะครับเขาเป็นคนจิตแข็งแกร่งมากแต่ต่อให้แกร่งแค่ไหนอ่ะเจอแรงกดดันเข้าไปมันก็รู้สึกได้คนเรานะครับมันออกมาจริงๆนะคือสังเกตหน้าถ้าคุณพีเคกับคุณเบนซ์ได้ชมเนี่ยจะเห็นเลยว่าน้องเขามีนิดนึงครับผมแต่ว่าเชื่อว่าเขาก็พยายามสุดแล้วล่ะหลายคนบอกว่าเป็นเพราะการตอบคำถามหลายคนบอกว่าเป็นเพราะเสื้อผ้าแต่เสื้อผ้าสวยนะเสื้อผ้าสวยนะพี่หมูอัศวะสวยมากนะครับจริงๆถ้าไม่ใช่ชุดนี่เออจริงๆชุดเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีผลแล้วล่ะเพราะว่ามาถึงรอบ5คนเนี่ยแสดงว่าก็ต้องผ่านชุดราตรีมา10คนเรียบร้อยแล้วนะครับเราผมว่ามาถึงขนาดนี้เราไม่ควรจะมาจับผิดแล้วว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะคนนั้นผิดคนนี้ถูกควรจะดีใจด้วยซ้ำว่าเรามาถึงรอบ5คนสุดท้ายคนแรกในรอบ29ปีเออจริงเทียบเท่าพี่ปุ๋ยเลยนะจริงๆๆเทียบเท่าพี่ปุ๋ยเลยคือบางคนรู้สึกสงสารบางคนน้ำตาพี่เป้วิศวะที่ทำดีเจไอ้ทำด้วยกันเนี่ยวันนี้ไม่ยอมกินข้าวเที่ยงซึ่งปกติเนี่ยกินมูมามากเลยแต่วันนี้เขาบอกเพราะเขาสนิทเขาเคยเดินแบบกับน้องด้วยตั้งนานมาแล้วเขาแบบเขาลุ้นมากจนวันนี้เขาบอกว่าไม่มีอารมณ์อยากจะกินเป้นี่เขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของน้องมารยาเลยเป็นเขาเลยพ่อยกจริงดันมากแต่จะบอกเลยว่าพี่เป้ไม่ต้องเสียใจน้องมารยากับเมืองไทยอ่ะรวยเละครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นงานออกงานไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ผมว่าน้องทำได้ดีที่สุดแล้วแต่ถึงทำได้ดีที่สุดแล้วเขาก็ยังอย่างที่บอกแบกความหวังของคนไทยไว้เยอะเพราะฉะนั้นน้องก็เสียใจเราไปดูคลิปกันหน่อยนะคะว่าหลังจากที่ประกวดแล้วน้องรู้สึกยังไงบ้างคะก็ตอนนี้เราก็ประกวดกันเสร็จแล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนรู้สึกดีใจมากที่ทุกคนเชื่อในมารยามากแล้วก็แค่รู้สึกก็มีความรู้สึกผิดหวังนิดนึงที่เราไม่ได้ทำได้เท่าที่ทุกคนคาดหวังแต่ว่าเราทำได้เต็มที่แล้วก็หวังว่าทุกคนก็ยังมีความสุขแล้วก็ตอนดูโชว์ก็มีความสุขแล้วก็สนุกด้วยก็ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็แสดงกำลังใจแล้วก็มาเชียร์ที่ลาสเวกัสด้วยก็หวังว่าคราวนี้เราก็จะมีอะไรใหม่ๆที่จะให้คนอื่นแบบ
จับตามองแล้วก็มีความสุขได้อีกก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะเสียใจแค่นี้ก็สุดยอดแล้วสังเกตไหมว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ห่วงคนอื่นมากเขาบอกว่ากลัวคนผิดหวังมารยาเป็นคนที่คิดดีนะครับคือคิดดีเนี่ยผมเคยคุยกับนางงามเก่าๆเวลาคนเราคิดดีเนี่ยมีด้วย3อย่างคิดดีต่อตัวเองคิดดีต่อคนอื่นแล้วก็คิดดีต่อสถานการณ์รอบข้างสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดครับเขาแปลกมากผู้หญิงคนนี้เด็กนะคะอายุ25เองแบกความหวังคนไทยไว้ทั้งหมดเลยในขณะที่พวกเราเนี่ยกลัวมากในขณะที่พวกเราเนี่ยเฮ้ยมารยาคือนอยไปหมดแต่เขาเป็นคนที่สติดีนิ่งแล้วก็ให้กำลังใจคนอื่นอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่ารู้สึกอย่างเดียวว่ากลัวทำทุกคนผิดหวังแต่ถ้าเกิดมองอีกมุมนึงนะผมว่ามันเป็นกราฟที่ดีเพราะว่าปี2015เราเข้าได้ท็อป10ใช่ไหมปี2016เราได้ท็อป6 2017เราท็อป5แล้วนะนั่นก็แสดงว่าในอนาคตกับคนที่เราเลือกไปเนี่ยมีโอกาสจะเข้าท็อป3ผมว่านะเพราะว่ามันค่อยๆกราฟค่อยๆขึ้นไปแล้วค่อยๆพี่ติว่าไงใจจริงอยากได้มงเลยอ่ะจริงๆวันนี้ตอนเช้าเนี่ยหวังแล้วนะมงจบแล้วนะอยากรู้ว่ามันเอาจริงๆในใจพี่เลยเนี่ยมันเพราะอะไรถึงไม่ถึงตรงนั้นคือคำว่าโซเชียลมูฟเมนต์ที่มารยาได้ตอบคำถามเนี่ยค่อนข้างเป็นคำถามที่กว้างเหมือนกันในขณะที่นางงามหลายๆคนเนี่ยได้คำถามที่เหมือนส่งอ่ะส่งให้ตอบคำถามดีแล้วสังเกตว่าปีนี้มันจะเป็นคำถามเกี่ยวกับผู้หญิงซะมากคำถามของเดมิลีที่เซาท์แอฟริกาก็เกี่ยวกับผู้หญิงเรื่องหรือว่าจาเมกาเองก็เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในที่ทำงานเพราะมันเกิดเหตุการณ์ที่ในฮอลลีวูดใช่ไหมฮะปีนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวสตรีซะมากนะครับผมแต่ว่าของมารยาจะเป็นเรื่องเกี่ยวโซเชียลมูฟเมนต์ก็คือการเคลื่อนไหวของทางสังคมรวมๆซึ่งมันก็กว้างเหมือนกันกว้างอยู่นะครับผมถ้างั้นหวังว่าปีหน้าหลังจากที่มีการประกวดแล้วเนี่ยพี่ติให้เกียรติกับรายการคุยแซ่บโชว์ของเราหน่อยแล้วมาลุ้นกันต่อว่านางงามคนต่อไปของเราเนี่ยควรจะเป็นใครจะเป็นยังไงและทำได้ดีขนาดไหนคำถามสุดท้ายได้ครับปีหน้าคือถ้าปีนี้สวยด้วยสูงด้วย2ภาษาฉลาดด้วยปีหน้าต้องมีคาแรคเตอร์อะไรเพิ่มกว่านี้ครับโอ้ปีนี้ก็สุดยอดครบแล้วนะ ใช่ไหม360แล้วบางทีมันเป็นเรื่องของดวงเป็นโชคจังหวะโอกาสอ่ะนี่เราส่งตัวท็อปที่สุดแล้วนะครับมารยาคือคนที่ครบทำงานในวงการมา13ปีนางแบบก็เป็นแล้วนักร้องก็เป็นแล้วเต้นก็ได้พูดก็ดีแต่ว่าเจอคำถามที่อาจจะไม่เข้าทางนะปีหน้าก็ลุ้นภาวนาอยู่ที่ดวงกันแล้วกันติดตามความเคลื่อนไหวได้นะครับใน T Passion กันแล้วกันไอ้ T Passion นะครับขอบคุณครับพี่ติ๊กครับขอบคุณมากขอบคุณที่เกียรตินะครับผม